ทีนั้นมีความมันวิทหารมันใจเชื่อได้เสียงเชียร์อู้หูคนดูมีความสะใจช่องหน้าเขาถ่ายเขาใจเพื่อแฟนทีวีเขาคัดมวยดีศึกลุมพินีกระจายเขาคัดมวยดีศึกลุมพินีกระจายสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ศึกสุดยอดมวยไทยไฮลักวีโก้นะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะได้ทราบว่าไฮลักวีโก้รุ่นสมาร์ทแคปนะครับ 2.5E จะเป็นของใครแล้วก็พร้อมรางวัลเงินสดอีก 500,000 บาทแล้วก็เข็มขัดแชมป์ของมวยรอบโตโยต้าอีก1เส้นระหว่างคู่มวยพญายมนะครับมาดูว่าดอกไม้ป่าวอสังประภัยกับไตรจักรสิทธิ์จอมไตรคู่นี้สุดยอดเลยทีเดียวเพราะว่าจะต้องซัดกันดูเดือดตื่นเต้นแน่นอนเลยเพราะว่าเงินรางวัลอีก 500,000 พร้อมรถไฮลักวีโก้สมาร์ทแคปรุ่น 2.5E คันนี้น่าขับมากๆเลยนะครับนี่เลยครับสุดๆแล้วก็สุดยอดเลยระหว่างทางดอกไม้ป่ากับไตรจักรเงินรางวัลอีก 500,000 บาทแล้วก็เข็มขัดของมวยรอบโตโยต้าไฮลักวีโก้สมาร์ทแคปอีก1เส้นจะเป็นของใครคู่มวยพญายมนะครับระหว่างดอกไม้ป่ากับไตรจักรแล้วก็ไฮลักคันนี้นะครับไฮลักวีโก้สมาร์ทแคป2.5E ที่น่าขับมากๆตอนนี้ไปบนเวทีเลยครับเอาละครับขอนำแฟนมวยเข้าสู่สนามมวยเวทีลุมพินีนะครับวันนี้มาติดตามกับรายการนัดชิงชนะเลิศมวยรอบโตโยต้าไฮลักสุดยอดมวยไทยไฮลักวีโก้นะครับรุ่นสมาร์ทแคปจะเป็นของใครนะครับโดยบนเวทีขนาดนี้ครับคุณเดชานะครับครับผมก็มีทางด้านของคุณวุฒิกรสุริยะฉันทนานนท์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับได้มอบพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งคู่ที่จะชิงที่3กันนะครับในช่วงของค่ำคืนวันนี้ฝ่ายแดงก็คือยอดฉัตรแฟร์เทคนะครับอยู่ฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินฟ้าสถานกสภทองฝ่ายน้ำเงินนะฮะก็มาดูประวัติของนักมวยทั้งคู่กันนิดนึงก่อนครับยอดฉัตรด้านอยู่ฝ่ายแดงส่วนสูง170ซมชื่อจริงก็คือชัดชัยจันทหารครับอายุ22ปีเป็นคนอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับเริ่มชกมวยครั้งแรกนี่อายุเพียงแค่8ขวบเท่านั้นหัวหน้าคณะก็คือคุณบรรหารจันทหารครับเป็นบิดาของทางด้านยอดฉัตรนั่นเองนะครับนี่ก็ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายแฟร์เทคที่พัทยานู่นเลยผลงานการชกที่59ครั้งชนะ45แพ้12แล้วก็เสมอ2ครับในครั้งสุดท้ายนั้นแพ้น็อคให้กับไตรจักรสิทธิ์จอมไตรนะฮะในรอบรองชนะเลิศที่เวทีมวยลุมพินีในขณะที่นักมวยฝ่ายน้ำเงินนะครับก็คือฟ้าสถานกสภาทองส่วนสูงนี่165ซมครับชื่อจริงก็คืออุทัยวุฒิดำเนินการอายุ22ปีเป็นคนอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เริ่มชกมวยครั้งแรกนี่อายุเพียงแค่7ปีเท่านั้นหัวหน้าคณะก็คือคุณวีรวัฒน์ถนอมเกียรติหรือว่านงกระทู้นั่นเองเทรนเนอร์ก็มีบุญเกิดเกียรติดับเพลิงครับดูแลการพิซ้อมอยู่ผลงานการชก84ครั้งชนะ66แพ้18นะครับในครั้งสุดท้ายนั้นก็เป็นฝ่ายแพ้คะแนนให้กับทางด้านของดอกไม้ป่าวอสังปลอดภัยนะครับแล้วก็กรรมการที่ทำหน้าที่บนเวทีในคู่นี้นะครับก็คือกรรมการขวัญรัตนรังสีนั่นเองครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดกรรมการอีกท่านหนึ่งครับเอาละครับติดตามชมครับมาต้องบอกว่าพี่น้องครับวันนี้มันแน่ติดตามกับรายการศึกมวยไทยลุมินีเกิดไกลนะครับก็โดยทีมงานบริษัทไดมอนด์บอร์ดแคสติ้งจำกัดคุณวิรัตวัชระรัตนวงศ์นะครับวันนี้เป็นนัดชิงอันดับ3ครับมีเงินรางวัลให้แฟนๆได้ติดตามชมมาคู่นี้ก็ฝ่ายแดงครับยอดฉัตรแฟร์เทคพบกับทางด้านของฟ้าสถานกสภาทองยอดฉัตรนี้ชัยโยสุนกีฬาพนนท์นี่เป็นมวยประเภทติดแข้งซ้ายนะครับรอบจัดเลยทีเดียวเคยชนะน็อกมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกที่ภูเก็ตนี่นะครับน็อกยก2ครั้งที่2นี่ยก3ครับแต่เที่ยวนี้คาดว่าจะครบยกหรือไม่เดี๋ยวต้องดูกันนะครับจะทำได้อย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าทางด้านของฟ้าสถานนี่ทางทีมงานเทรนเนอร์บอกไปเลยนะครับว่าวันนี้จะต้องบี้ติดตัวครับบี้ให้ถึงตัวอัดให้อยู่เชื่อแล้วกันว่ายอดฉัตรเจอบี้หนักๆนี่ไปไม่ไปเหมือนกันครับมาดูบนเวทีขนาดนี้นะครับนักมวยที่ชนะน็อกภายใน3ยกน้ำมันเครื่องไดเกียวทูทีโลสโมคเครื่องฟิสตาร์ติดง่ายมอบเงินสด 2,000 บาทนะครับแอนเดอร์ซินครับเป็นผู้ริเริ่ม
อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมเลยทีเดียวนะครับก็มอบเงินรางวัลสำหรับนักมวยที่ชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยก้านคอแต่ก้านคอศอกกับเข่าลอยนี่ 10,000 บาทครับจระเข้ฟันหางนี่แอนเดอร์สันมอบให้ 30,000 บาทพร้อมด้วยบริษัทนิคอนไทยเซลแอนด์เซอร์วิสจำกัดสุดยอดเครื่องเสียงโฮมซินิม่าเชอร์แมนนะครับก็เชอร์แมนตัวจริงพลังหนักแน่นก็มอบเครื่องเสียงให้1ชุดพร้อมด้วยห้างหุ้นส่วนยะหมดยกที่1ครับมีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่รอคอยของท่านผู้ชมนะครับครับผมที่ติดตามมวยรอบโตโยต้าโตโยต้าจัดให้ครับคุณซุปเปอร์บอลครับวันนี้จัดให้ยังไงบ้างครับเงินรางวัลครับผมสำหรับผู้ชนะเลิศนะครับก็จะได้เงินสดๆเลย 500,000 บาทพร้อมกับสุดยอดรถกระบะนะครับ Toyota Hilux Vigo Smart Cab อีก 1 คันแต่ว่าสำหรับที่2นะครับก็จะได้เงินสดอีก 500,000 บาทแล้วก็สำหรับคู่นี้นะครับผู้ชนะของคู่นี้ก็คือจะเป็นที่3ก็จะได้เงินรางวัล 300,000 บาทแล้วก็ผู้แพ้ที่4เงินรางวัลอีก 200,000 บาทก็เรียกว่าสนับสนุนกีฬามวยไทยอย่างต่อเนื่องครับสำหรับบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดนะครับก็แล้วเรายังจะมีข่าวดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ชมมวยบนเวทีครับนะครับช่วงนี้มาติดตามกันครับช่วง2ยกที่2แล้วนะครับฝ่ายแดงก็คือทางด้านของยอดฉัตรฝ่ายน้ำเงินฟ้าสถานแหมฟ้าสถานนี่เปิดเกมบู๊เลยครับเรียกว่าหลังจากที่เคยโดนน็อกมาแล้ว2ครั้งด้วยกันนะครับแต่ว่ามางวดนี้เอาคืนครับเจ้าตัวบอกมาแบบนั้นน็อกผมได้งวดนี้ผมขอเอาคืนจะทำได้หรือเปล่านี่แฟนมวยนี่ต้องติดตามกันนะครับและก็ผู้ชนะของคู่นี้มีเงินรางวัลสูงถึง 300,000 บาทครับคุณเป๊กกี้ครับป้าก็โตโยต้าคืนกำไรสู่สังคมนะครับกับการจัดมวยรอบให้แฟนๆได้ติดตามชมกันมาลูกหักพวงมาลัยครับนี่เขาเรียกพวงมาลัยพาวเวอร์เลยหักเททิ้งเลยต่อยซ้ายครับยอดฉัตรแฟร์เทคยอดฉัตรลิชัยโยนี่เขามีเป้าหมายนะครับคุณซุปเปอร์บอลครับมาเสียบรรจงนี่บอกว่าชอบพาทัวร์เมืองนอกโอ้โหครับผมก็ถ้าเกิดว่าได้ใช้ลูกเชือกแฟร์เทคเมื่อไหร่ก็รับรองว่ามวยค่ายนั้นก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวเมืองนอกประจำครับไปโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับมาก็เลยทำให้นักมวยดูว่าการชกแต่ละไฟถึงจะทีอันดับ3ครับแต่ว่าเขาก็เต็มที่เลยทีเดียวนะครับกับการกลับมาไฟนี้ครับแต่ว่าฟ้าสถานนี่ในหัวนงทีมงานคุณวิรวัฒน์ถลอมเกียรติมาบอกว่าตอนนี้ต้องเปิดฉากลุยแล้วครับฟ้าสถานเร่งทำแต้มหน่อยครับคู่นี้ครับเปิดฉากคู่แรกของมวยรอบโตโยต้าก็สุดเดือดแล้วครับยกที่2มาวันนี้แฟนมวยนี่นั่นเวทีมวยลุมพินีนะคุณเบกี้นะครับครับดูจากการถ่ายทอดสดครับแฟนมวยทางบ้านนะครับคงจะได้เห็นแล้วนะครับบรรยากาศคึกคักเหลือเกินครับในช่วงของค่ำคืนวันนี้มาก็มีการจัดในการถ่ายทอดสดทางช่องสุวรรณภูมิด้วยนะครับครับผมก็เรียกว่าเป็นการจัดมวยไว้ดีทีเดียวสำหรับทางช่องสุวรรณภูมิซึ่งทางเสนาคุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์ก็ตั้งใจนะครับนำมวยดีให้แฟนหมัดมวยได้ชมกันแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ครับ2 3จำไว้เลยทางขยาจอมทอง1 2 3แล้วก็แน่นอนแล้วก็น้ำจิ้มดีต้องปอกุ้งเผานะครับโดยคุณปัญญาทองไทยมีวางทั่วประเทศแล้วก็มีทั้งโอเชียนคาบาน่างามวัน22ไปที่โอเชียนคาบาน่าโดยคุณปัญญาทองไทยบนเวทีนะครับนะครับช่วงนี้กลับมากันที่เวทีมวยลุมพินีกันอีกครั้งครับในช่วงของยกที่3นะครับก็มีข่าวปัญญาสมันแจ้งกันให้ทราบครับส.ส.ชุมพรจุนสายครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรียาภัยนะครับขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนศรียาภัยทุกรุ่นพบปะสังสรรค์กันได้ครับในวันอาทิตย์ที่12เมษายนนี้นะครับเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปที่โรงเรียนศรียาภัยอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับเอาละครับยกที่3นะครับยกนี้เกมเริ่มสนุกนะครับเมื่อทางด้านของฟ้าสถานกสภาทองครับเปิดฉากลุกเลยมาใช้พลังเข่าที่ดุดันดุเดือดของเขานะครับนี่เป็นการระยะประชิดแล้วครับเนี่ยครับเข่ายัดไส้ครับดักแทงเข้าไปแต่ละเม็ดยอดฉัตรแฟร์แท็กซ้ายล้วนๆครับเกมกำลังดุเดือดอยู่กลางเวทีก็อย่าลืมครับมวยรอบแรงเยอะแรงใจไม่มีหมดเป็นไงครับซุปเปอร์บอลครับผมก็เรียกว่าได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับก็จะเป็นระหว่างสิงห์ดำเกียรติหมู่9นะครับจะพบกับแก้วแฟร์แท็กก็เรียกว่าเงินรางวัลสูงเหลือเกินนะครับ500,000บาทสำหรับผู้ชนะมวยรอบแรงเยอะแรงใจไม่มีวันหมดครับมาพี่น้องครับบอกผมบอกว่าพี่น้องครับเลยโอ้โหพูดกันเป็นแสนเลยดีเดียวนะครับเงินรางวัลนี่สูงสำหรับมวยรอบโดยเฉพาะมวยรอบโตโยต้านัดนี้นะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับแม่คู่ชิงนี่โหรับกันไปล้านเศษครับผมก็เรียกว่าได้สุดยอดรถ
รถกระบะนะครับ Toyota Hilux Vigo ก็เป็นรถอันดับ1ไม่ว่าจะเป็นยอดขายเทคโนโลยีหรือว่าการบำรุงรักษาราคาขายต่อที่เป็นเลิศไม่มีเป็น2รองใครเลยคุ้มไหมป้าคุ้มไหมคุ้มครับอาจารย์วีระบอกซื้อเลยคุ้มจริงๆครับมาก็แค่เปิดหน้าต่างก็คุ้มแล้วนะครับมาเอ้าจังหวะของฟ้าสถานครับเข้าไปพยายามที่จะระยะประชิดนะครับนี่ฮะถือว่าตามสูตรนะครับสำหรับทางด้านของฟ้าสถานอยู่วงนอกไม่ได้ครับหมายถึงว่าต้องมูเข้าในครับจับในต้องวิ่งติดยอดชัดนี่ทำยังไงแต่ต้องระวังศอกของยอดชัดให้ดีนะครับคอยหน้าลอยตาไม่ได้แหมนี่นะครับต้องบอกว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอีกแล้วนะครับสิทธิชนะมายก2กับยก3ชนะมา2ครั้งวันนี้ครั้งที่3ครับเกมเริ่มที่จะเปลี่ยนอีกครั้งครับเมื่อฟ้าสถานกอสบาทองเปิดฉากลุยนะครับเตะขวานะครับแหมต่อยแบบย่ามใจหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยครับดอกนี้หมดยกที่3ครับท่านผู้ชมครับไอ้ตาเซนเป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริมศิลปะไม้มวยไทยกันมาตลอดแตกเข็มละ500บาทสัปดาห์ที่ผ่านมาดวงสมพงษ์ก็แตก6เข็มรับไป 3,000 บาทแล้วก็ทางแก้วแฟร์เทคแตก3เข็มรับไป 1,500 บาทนะครับนี่แหละครับแอนตาซินเป็นผู้ริเริ่มแล้วส่งเสริมศิลปะไม้มวยไทยรับไปเลยนะมวยแตกเติกนี่เตะกันคอรับด้วยไปบนเวทีเลยครับมาติดตามชมกันครับยกที่4ยกนี้สำคัญเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอบคุณครับสำหรับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้นะครับพร้อมด้วยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับตามมาด้วยบริษัทเคมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับคิดถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพบุญโรจน์และเจฟพีเครื่องฟิสตาร์ติดง่ายใหม่ให้การสนับสนุนครับครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้ครับน้ำจิ้มปอกุ้งเผานะครับมีจำหน่ายแล้วทั่วประเทศรับประกันความอร่อยโดยคุณปัญญาทองไทยนะครับบนวิธีในขณะนี้อยู่ในช่วงของยกที่4แล้วนะครับฝ่ายแดงยอดฉัตรฝ่ายน้ำเงินฟ้าสถานเอาละครับอะไรที่ว่าแน่ตอนนี้มันเริ่มไม่แน่แล้วครับน้องบอลครับผมก็เรียกว่าฟ้าสถานนี่ก่อนชกนี่บรรดาเกจิมองว่าเป็นรองนิดๆนะครับแต่ว่าด้วยแรงพึ่งการต่อสู้ของมวยค่ายกสพทเพราะว่าคุณโหน่งกระทู้บอกว่าชนะนี่เงินรางวัลรับเต็มครับสำหรับมวยค่ายนี้โอ้โหเลยพึ่งแล้วเกินสำหรับฟ้าสถานกสพทครับคุณพิกกี้ดูถึงตอนนี้เป็นไงดูถึงตอนนี้เลยนะครับแฟนๆที่ติดตามชมอยู่นะครับกองเชียร์ก็ตะโกนซ้ายแต่ยังซ้ายยังไม่มาครับมาเนี่ยครับระยะประชิดครับขวางหน้าแล้วครับเอาละครับในช่วงของเสี้ยววินาทีนี้ครับทางด้านของยอดฉัตรครับเนี่ยครับดักแทงเข่าซ้ายครับเห็นไหมครับเพียงแค่ลูกศอกซ้ายแล้วก็แทงเข่าซ้ายนั้นเริ่มฮือฮาแล้วครับแม่อาวุธนี่อยู่ที่ยอดฉัตรแล้วนะครับแม่ตั้งกำแพงหน้านะครับดูครับจังหวะเข้ามาม้วนตัวแม่ตีแบบตีเป็นคลื่นครับฟ้าสถานที่น่าสนใจนะครับยอดฉัตรเนี่ยจะต้านทานได้ตลอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าฟ้าสถานฝ่ายน้ำเงินนี่ปี้หนักเหลือเกินทั้งเข่าทั้งวงในนี่โอ้โหเรียกว่าไม่ยอมที่จะให้ยอดฉัตรนั้นอยู่ห่างเลยครับเกมชิงไหวชิงพริบแล้วนะครับอย่าเดินช้านะครับเตะซ้ายเลยครับนี่แหละครับแข้งซ้ายหักในโอ้โหเดินเข้าไปครับแหมเดินเข้าไปจังหวะจะพลิกเกมครับโดนฟ้าสถานเสียบด้วยเข่าเอาฟ้าทางด้านของยอดฉัตรครับพยายามจะต่อยหมัดแต่ตอนนี้อุ้มแล้วครับเอาเข้าไปนี่ครับผมไม่ได้อุ้มครับผมไม่ได้อุ้มผมล็อกแต่ไม่ต้องคิดมากครับคิดอย่างเดียว300,000นะชนะได้300,000โอ้โหครับหมดยกที่4ครับเดี๋ยวตามกันต่อเอาละครับช่วงนี้กลับมากันที่เวทีมวยลุมพินีกันอีกครั้งหนึ่งครับ3นาทีทอง3นาทีสุดท้ายครับของผู้ชิงที่3ยอดฉัตรกับฟ้าสถานครับใครจะเป็นผู้ชนะมาเกมนี้เริ่มที่จะมีสีสันแล้วนะครับมาสำหรับผู้ชิงอันดับ3ของมวยรอบโตโยต้าวันนี้โตโยต้าจัดให้เลยทีเดียวนะครับวันนี้ทำไมยอดฉัตรนี่แข้งซ้ายนี่ดูเหมือนว่าซ้ายยังไม่ชัดเจนนะครับผมก็ยังทำเป้าเรียงไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็เรียกว่าสู้ดีเหลือเกินสำหรับฟ้าสถานกอสภาทองมาเนี่ยนะครับลูกจับเข่าวันนี้ไม่ต้องจับเข่าคุยเลยครับจับเข่าตีเลยมาเล่นเน้นเน้นเนื้อเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ที่ตู้แถวนครสวรรค์เริ่มเปิดแล้วนะครับคุณมานพศรีพึ่งนี่เขาจะจัดรายการใหญ่เสาร์หน้านะครับถ้าเป็นการประเดิมสนามกีฬาประวัติอีกครั้งยุคปรับปรุงใหม่นะครับตอนนี้แฟนๆที่ติดตามชมกันนะครับก็อย่าลืมนะครับเสาร์หน้าศึกดาวรุ่งนครศรีพึ่ง
บวกค่ายจิรประวัติการกุศลนะครับเสาร์หน้าก็จัดนัดดีเลยทีเดียวนะครับแขนเก่งจอนุบรัตน์กับพงศิริพอศิริพงศ์เอ้าแบลูกพลิกลงครับลูกพลิกเกมครับของทางด้านยอดฉัตรนะครับแม่แต่ดูแล้วยอดฉัตรนี่ยังออกแข้งซ้ายไม่ชัดเจนนะครับโอ้โหได้ลูกถีบนะครับมาเป็นเรื่องเลยได้ลูกถีบเองนะครับแต่อาวุธนะครับดูอาวุธครับที่ลุมพินีนี่ต้องอาวุธนะครับคุณชมพบอลครับผมโอ้โหกรรมการของลุมพินีนี่ดูการออกอาวุธนะครับแต่ช่วงยกสุดท้ายนี่ทางด้านของยอดฉัตรเร่งเครื่องได้ดีเหลือเกินครับแต่ว่าทำได้ดีด้วยฟ้าสถานนั้นอาจจะรู้ว่าผ่อนไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้ฟ้าสถานกลับมาเร่งเครื่องอีกครั้งนึงแล้วครับโอ้โหตอนนี้ยอดฉัตรนี่มั่นใจแล้วยอดฉัตรไฟแดงมั่นใจฟ้าสถานก็มั่นใจเหมือนกันครับมาก็เป็นเกมที่ต่อยกันแบบสนุกตื่นเต้นเลยทีเดียวนะครับนี่คือคู่ชิงอันดับ3ของมวยรอบโตโยต้าสุดยอดมวยไทยไฮลักวีโก้นะครับก็โตโยต้าจัดให้แฟนๆได้ติดตามชมครับยอดฉัตรเตะซ้ายยังไม่โดนไม่ยังวันนี้ออกแข้งซ้ายติดบังครับมาฟ้าสถานคุมเกมไว้แม่ทั้งคู่นี่มั่นใจด้วยกันทั้งคู่เลยทีเดียวครับในหัวมิดนี่โบกมืออยู่ข้างล่างผมพอแล้วครับคุณพี่มาสอนก็เป็นเกมที่สุดระทึกครับถึงตรงนี้นะครับแม่ดูความมั่นใจของทั้งคู่ครับคุณเดชาเอาละครับอยู่ที่กรรมการครับมีหัวใจกรรมการอีกแล้วครับท่านสุดท้ายก่อนที่จะชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินครับโอ้โหครับฟ้าสถานกสพทครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้คว้าอันดับ3ไปครองครับซุปเปอร์บอลโอ้โหครับผมก็รับเงินรางวัล 300,000 บาทนะครับสำหรับฟ้าสถานกสภาทองแล้วก็ 200,000 บาทสำหรับผู้แพ้ก็คือยอดฉัตรแฟร์เทคครับก็เป็นมนต์เสน่ห์ของมวยรอบนัดใหญ่นะครับสู้กันสนุกดุเดือดตื่นเต้นเหลือเกินครับก็เดี๋ยวจะมีการพิธีมอบเงินรางวัลสดๆเลยทีเดียวนะครับโดยคุณวุฒิกรสุริยะฉันทนานนท์นะครับก็ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับก็มีการประกาศคะแนนด้วยนะครับสินชัยรัศมีเฟื่อ48-49ครับสุรกิจเอื้อเฟื่อ48-49วิชัยอินปัญญาลามนะครับ48-49ก็เอกฉันท์นะครับฟ้าสถานกสพทองเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นนั้นว่าฟ้าสถานกสภาทองนะครับเป็นฝ่ายชนะที่3ตอนนี้ทางคุณวุฒิกรนะครับสุริยะฉันทนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมอบรางวัลให้กับทางรองก่อนครับรองก่อนครับตอนนี้รองก็ยอดฉัตรนะครับยอดฉัตรแฟร์เทครองก็รับไป 200,000 บาทนะครับแล้วก็ที่3วันนี้ฟ้าสถานกสภาทองก็รับไป 300,000 บาทต้องขอบคุณนะครับคุณวุฒิกรสุริยะฉันทนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพอจบคู่นี้แล้วนะครับคู่ชิงชนะเลิศของมวยรอบโตโยต้าไฮลักวีโก้สมาร์ทแคป 2.5 นะครับจะเป็นของใครติดตามเป็นบรรยากาศในคู่ชิงชนะเลิศนะครับมวยรอบโตโยต้าไฮลักวีโก้แม่ผู้ชนะของคู่นี้ครับเป็นเศรษฐีย่อยๆครับคุณแม็กกี้ครับก็เป็นศึกสุดยอดมวยไทยไฮลักวีโก้นะครับวันที่แฟนๆติดตามชมกันอยู่ทางช่อง5ขณะนี้นะครับก็เงินรางวัลนี่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับรถกระบะอีก1คันครับ
ฝ่ายแดงคือเป็นการพบกันของทางด้านดอกไม้ป่าวสังกลับไทยครับฝ่ายแดงเจอกับไตรจักรสิงห์จอมไตรฝ่ายน้ำเงินครับมาดูประวัติของนักมวยคู่นี้กันสักนิดนึงวันนี้กองเชียร์นี่มากันเยอะเหลือเกินครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับคู่นี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับสุดยอดมวยไทยไฮลักวีโก้สมาร์ทแคป 2.5E ในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณวิเชียรเอมประเสริฐสุขผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อุโสบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดให้เกียรตินะครับมอบอะไรให้กับนักมวยทั้งคู่ก่อนระหว่างดอกไม้ป่าแล้วก็ไตรจักรเป็นคู่เอกวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณวิเชียรเอประเสริฐสุขผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อุโสบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดชมคู่นี้เลยครับเร้าใจแน่นอนเลยครับชมเลยครับเอาละครับนี่คือคู่ชิงมวยรอบสุดยอดมวยไทยไฮลักวีโก้นะครับรุ่นสมาร์ทแคปพร้อมด้วยเงินรางวัล 500,000 บาทนะครับมาก็ตกร่วมล้านเลยทีเดียวนะครับเราก็มาติดตามชมกันครับนี่คุณมิตรนครหรือสุเมธซื่อสัตย์มงกตครับวันนี้ถอดมงคลให้กับดอกไม้ป่าวอสังประภัยครับมาลูกพี่มิตรนายหัวมิตรยังไงก็คาถาเด็ดๆนะครับคุณซุปเปอร์บอลครับครับผมก็คาถาจตุคามโอ้ช่วยนะต้องช่วยเลยครับนัดนี้ถือว่าเป็นนัดออกศึกแล้วนะครับมาส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ครับคุณพ่อของเขานะครับก็จอมไตเพชรยินดีกำลังไล่คาถาอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับย่าโมออกศึกนะครับมาก็ไตรจักรสิทธิ์จอมไตรครับเครื่องจักรสังหารวันนี้พบกันในน้ำหนักพิกัด126ปอนด์นะครับก็เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ชิงมวยรอบโตโยต้าสุดยอดไฮลักวีโก้ก็ติดตามชมรายละเอียดและประวัติจากคุณเดชาได้เลยครับครับสำหรับดอกไม้ป่าวสังประภัยครับอยู่ฝ่ายแดงส่วนสูง167เซนติเมตรครับชื่อจริงก็คือสลักจิตสิทธิศักดิ์อายุ24ปีครับเป็นคนอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มชกมวยครั้งแรกนี่อายุ11ปีหัวหน้าคณะก็คือคุณมิตรนครนะครับวันนี้ก็ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรยินดีผลงานการชก84ครั้งชนะ69แพ้15ครั้งสุดท้ายนั้นเป็นฝ่ายชนะน็อกฟ้าสถานกอสทองนะครับในยกที่4ในขณะที่นักมวยฝ่ายน้ำเงินครับไตรจักรสิทธิ์จอมไตรสูง172ซมชื่อจริงก็คือยุทธการชานโพครับอายุ23ปีเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเริ่มชกมวยครั้งแรกเนี่ยอายุเพียงแค่9ปีเท่านั้นหัวหน้าคณะก็คือคุณหวานชานโพครับเป็นคุณพ่อของไตรจักรนั่นเองผลงานการชก89ครั้งชนะ61แพ้26แล้วก็เสมอ2ครั้งสุดท้ายครับโชว์ความสวยงามเป็นฝ่ายชนะน็อกยอดจัดแฟร์เทคในยกที่3ครับและก็มวยคู่นี้เคยชกกันมาแล้วครับในรอบแรกของมวยรอบโตโยต้าครับซึ่งก็ปรากฏว่าดอกไม้ป่าครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้จะเหมือนเดิมหรือเปล่านี่ยังไม่แน่นะครับกรรมการผู้ห้าบนเวทีในคู่นี้ครับอุดมดีกระจ่างติดตามชมกันครับนี่คือคู่ชิงมวยรอบตัวต้านะครับก็อย่าลืมครับนัดดีนัดเด่นผลงานพิสูจน์ได้ครับศึกเพชรยินดีวันอังคารที่31มีนาคมนี้นะครับก็เสียนาวครับจัดให้แฟนๆได้ชมเลยคู่เอกครับผมก็เรียกว่าเป็นรายการออเดิร์ฟนะครับโดยเอาแสนชัยโตโยต้าระยองมาพบกับเพชรมั่นคงเพชรเฟอร์กัสก็ยังมี F16 PKP ราชานนท์พบกับเพชรทักษิณสอธรรมเพชรครับครับในวันอังคารที่31มีนาคมนี้ครับมาแล้วก็อีกหนึ่งรายการครับศึกดาวรุ่งพระบาทนะครับวันพุธที่1เมษายนคุณกินทองนี่บอกว่าจัดให้แฟนๆได้ชมเลยทีเดียวนะครับคู่เอกครับวีรยุทธลูกเพชรน้อยปะทะกับชายการสอธนายงหรือเดชฤทธิ์สอธนายงครับรัตนเดชเกียรติกำพลกับขุนศึก PN ยิมแล้วก็พรสวรรค์สอบูรพาจารย์กับเอกมงคลปอสมานนะครับพร้อมด้วยชุดพิเศษของดาวลุ่มพบาทก็เป็นการเริ่มต้นเดือนแห่งความร้อนเลยทีเดียวครับเมษายนพุธที่1เมษาที่ราชดำเนินครับครับผมแม้แต่ก่อนที่จะถึงเดือนนี้ร้อนที่สุดนะคุณเป๊กกี้มาในค่ำคืนวันนี้ก็ร้อนไม่เบาเหมือนกันนะครับโอ้โหครับฝ่ายแดงก็ดอกไม้ป่าฝ่ายน้ำเงินไตรจักรยกแรกนะครับออกอาวุธกันนี่เนื้อเน้นล้านะครับไตรจักรแม้ว่าจะเคยแพ้มาก่อนแต่ว่าวันนี้นี่เท่าที่มีการสอบถามมาครับการเตรียมพร้อมนั้นหายห่วงหมดยกที่1ครับเอาละครับนัดชิงของมวยรอบโตโยต้านะครับมาก็เป็นการคืนกำไรกับสังคมนะครับมวยรอบโตโยต้าจัดให้ฝ่ายแดงครับดอกไม้ป่าวสังประภัย
น้ำเงินคือฟ้าสถานกอสะเภาทองคู่นี้น้ำหนักพิกัด126ปอนด์นะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนในรุ่นเฟเธอร์เวทประเทศไทยด้วยสำหรับรายการใหญ่นัดบิ๊กเลยทีเดียวโดยเสนาคุณวิรัตวัชระรัตนวงศ์นะครับในวันศุกร์ที่3เมษายนนี้คู่มวย7คู่เอกเป็นไงครับซุปเปอร์บอลครับผมก็ไฮไลท์เลยนะครับก็อยู่ที่คู่นำรายการแสนชัยสอชิงสตาร์นะครับกับเพชรบุญชู FA กรุ๊ปซึ่งผู้ชนะนี่ก็จะเป็นนักชกนักมวยไทยยอดเยี่ยมรับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชครับผมครับก็เป็นการชิงสุดยอดมวยไทยนะครับแสนชัยกับเพชรบุญชู24ครึ่งเป็นไงครับแสนชัยครับผมมันเหนื่อยตรงครึ่งปอนด์สุดท้ายครับที่น่าคิดนะตรงนี้ตรงครึ่งปอนด์เนี่ยนะครับแต่เพชรบุญชูนี่ชอบนะ127นะครับก็ติดตามชมนะครับและลุงเล็กๆลูกประบาทพบกับพรเสน่ห์ดังๆขึ้นกระทะเชียงใหม่ไปอ้อนพี่อินทองได้ไง121ปอนด์เนี่ยโอ้โหพอเขาบอกครั้งแรกนี่เขาชก114ปอนด์ครึ่งครับมาวันนี้ต่อย121นะครับน้ำพิษสวงแล้วก็พลังทิพย์กอสะเภาทองกับมรสักและลึกไพพูดดุเดือดแห่งปีนะครับกังวานเล็กกับเพชรศิริและลุงเพชรกับน้องเบียร์พลาดไม่ได้แล้วนะครับศึกเพชรอินดีศุกร์ที่3เมษายนนี้ที่ลุมพินีครับครับผมบนวันนี้ในกระดานนี้ครับไปจากไปน้ำเงินโอ้โหเต็มไปเรื่อยเลยครับพยายามที่จะหัวเจาะล่างดอกไม้ป่าตาโต้เอาขึ้นมามวยคู่นี้ครับอาวุธหนักอาวุธแรงด้วยกันทั้งคู่เลยทีเดียวครับอยู่ที่ว่าจะเข้าล่างแข้งของใครมากกว่ากันนะครับอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันนะครับมาคู่นี้แข้งซ้ายครับใส่ซ้ายครับใส่จักเครื่องจักรสังหารครับเนี่ยครับหัวได้จังหวะตบด้วยหมัดซ้ายนะครับดอกไม้ป่าหมาซ้ายติดขอบไม่ใช่ซ้ายตบขอบหมาโดนหมัดตบเข้าไปด้านของอาจารย์อุดมมีกระจางครับดูแล้วครับหมาจับกันยังไงนะครับถ้าจับล็อกตีไม่ได้แยกทันทีเกมกำลังดุเดือดครับยกที่2ตอนนี้คุณเดชาที่ว่าเต็ง1เป็นแชมป์นี่ชักไม่แน่แล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับโดนจังหวะเตะซ้ายถึงกับซุปคาแข้งครับแต่ดูกันแก้ชิงที่3นะคุณเบกกี้ที่ว่าแน่มันก็ไม่แน่แล้วซุปเปอร์บอลนะครับผมนี่ตอนแรกอ่านว่าฟ้าสตาร์นี่เป็นรองยอดถัดนิดๆนะครับแต่สรุปแล้วคนที่คว้าเงินรางวัล 300,000 บาทก็คือฟ้าสตาร์ครับนั่นจะดีแล้วคู่ชิงนี่ล่ะเป็นยังไงคู่ชิงนี้เดี๋ยวต้องมาติดตามกันว่าใครจะรับการชูมือครับหมดยกครับท่านผู้ชมครับวันนี้แรงเยอะแรงใจไม่มีวันหมดนะครับก็มอบให้กับฟ้าสตาร์ด้วยแล้วก็น้ำจิ้มปอกุ้งเผามีวางทั่วประเทศนอกเหนือจากนี้แล้วก็โอเชียนคาบาน่านะครับรางวัล22โดยคุณปัญญาทองไทยบนเวทีเลยครับติดตามชมยกที่3นะครับเกมระทึกอีกครั้งหนึ่งครับดอกไม้ป่าวสังประภัยครับซ้ายตกขอบแข้งซ้ายยังไม่ถนัดนะครับแต่ว่าไตจักนี่เปิดฉากนี่ลุกเข้าใส่นะครับเตะล่างสลับบนตอนนี้เตะที่พับนอกครับขาหน้าดูตรงนี้นะครับซุปเปอร์บอลดูแข้งซ้ายของไตจักเริ่มที่จะเข้าเป้ามากกว่าแล้วนะครับผมก็ไตจักนี่เริ่มทำดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็อยากจะแจ้งข่าวดีนะครับสำหรับโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับก็ไม่ได้ส่งเสริมและก็สนับสนุนแค่มวยไทยนะครับก็ส่งเสริมและก็สนับสนุนกีฬามวยสากลด้วยนะครับในวันศุกร์ที่24เมษายนนี้นะครับก็จะเป็นการชิงแชมป์เฉพาะการในรุ่นไฟเวทของพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมแล้วจะมีมวยโตโยต้ามาราธอนครับโดยจะเอาคู่นี้ครับเป็นตัวยืนครับเอาแบบดูครับต่อยจักครับเครื่องจักรสังหารครับต่อยแบบไม่มีความกดดันเลยครับเดินช่วงเอาช่วงเอาเลยเนี่ยครับต่อยมาซ้ายดีครับมาถึงตรงนี้นะครับถ้าดอกไม่ป่านี่ต่อยแบบภาวะระวังนะครับได้เงิน1ล้านบางครั้งนี่มันสะกิดอยู่ในหัวใจเนี่ยชกไม่ออกเหมือนกันครับคุณเดชานั่นแหละครับชกยิ่งดูยิ่งชกยิ่งดีครับโยกแล้วครับเรียกว่าหมัดนั้นเข้าเป้าแล้วก็ได้เสียวตลอดครับสำหรับไตจักมานี่ไตจักนะครับวันนี้ไตจักนี่ประเภทลองโอ้โหนี่ครับแต่ไตซ้ายครับดอกไม้ป่าแต่วันนี้เหมือนกับพี่อ้อมน้อยเลยครับแต่คู่ชิงกำลังดูเดือดกำลังดูเดือดครับยอดชนทองเป็นแชมป์ไปแล้วยอดทองกับประเทศนี้เดี๋ยวจะนำมาเข้ามวยรอบโตโยต้ามาราธอนอีกครับในวันที่24เอาละครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับวันที่24เมษายนนี้ชุดนี้แหละมาจะปะทะกันหมดเลยเจ้าเฟเธอร์เวทครับผมมานี่ครับเอาละครับติดตามนี่ครับเตะซ้ายครับมาซ้ายตกขอบ
แต่คุณมิตรนครแม่ยอมโบกอย่างเดียวเลยทำไมไม่เตะเลยทีโบกอย่างเดียวเลยคุณมิตรนครนี่จะเคร่งไปหมดแล้วนะครับครับแต่เรียกว่าชิงจังหวะออกแข้งแรกกันนะครับสนามมวยคู่นี้ช่วงของยกที่3เรียกว่ามาเรียกว่าตามไปทางเต็งด้วยกันนะคู่รางวัลนี่มันสูงเหลือเกินนะซุปเปอร์บอลนะเอาผมรางวัลนี่ผู้ชนะนี่คว้าไป1ล้าน1แสนกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับก็ทำให้เกมการชกอาจจะบีบสักนิดนึงแต่ว่าชิงกันครับคู่นี้เอาไปเปิดดูเลยสบายๆเอาบนเวทีเลยเอาเลยครับยกที่4แม่ยกนี้สำคัญเลยทีเดียวแม่1ล้าน1ล้านท่องไว้ในใจเลยครับแม่ใครจะได้ไปนะครับแม่คู่นี้รถกระบะ1คันเงินรางวัล 500,000 บาทนะครับจำนวนเงินมันสูงครับการชกมันก็กดดันด้วยกันทั้งคู่ครับทางด้านของดอกไม้ป่าซ้ายตกขอบเอาฟันเนี่ยต่อได้2แล้วครับแต่แทงเข่าซ้ายครับดอกไม้ป่าตอนนี้ดอกไม้ป่าเริ่มจะทำเกมที่ตัวเองถนัดนะครับแต่ว่าไก่จักรนี่ก็เปิดฉากเต็มที่เลยครับผมไก่จักรตอนนี้ครับเปิดเกมบุกลุยแรงนะครับไก่เกียร์5เดินลุยดอกไม้ป่าก็พยายามที่จะตัดแข้งซ้ายสกัดเอาไว้ครับไม่สนใจครับไก่จักรไม่สนใจโอ้โหครับเกมคู่นี้นี่สมกับเป็นคู่ชิงชนะเลิศครับไวรัสเตอร์ต้ารางวัลนั้นสูงเหลือเกินครับแสนล้านโอ้แตกด้วยครับตอนนี้ไก่จักรแตกแล้วคุณเป๊กกี้เอาละครับแหมนี่ครับเห็นเลือดแล้วครับเห็นเลือดแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าเกมของดอกไม้ป่านะครับซุปเปอร์บอลมาดูครับดอกไม้ป่าคอยยืดหยุ่นเกมแล้วก็พยายามที่จะใช้จังหวะฝีมือนะครับใช้ยุทธวิธีการชกที่ตัวเองถนัดครับดูครับว่าไปจากนี้จะแก้ยังไงครับต้องเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับการแก้เกมของไปจากติดต่อไปดูซิว่าซ้ายตกตอบตัวนี้จะบอกไม่บ่าวว่าทำอะไรนะต้านการบุกของไปจากได้หรือไม่นะครับแต่ซ้ายของทางด้านดอกไม้ป่าครับออกมาเมื่อสักครู่นี้เต็มชายโครงของไปจากสายจักรยังเดินครับแม้ว่าจะโดนแข้งเข้าไปนี่ยังเดินแต่แล้วก็ศีรษะนี่มีแผลแตกเกิดขึ้นมาแล้วครับเลือดนี่ไหลไปทางทีเดียวมาตอนนี้เชิญไม่ชนแล้วครับไปจักรต่อยไหลมากกว่านี้ก็ต้องเดินแล้วครับต้องบุกให้ได้นะครับแม่ลงดำแป้งคืนมาแล้วก็เตะซ้ายครับเรื่องจากทหารหัวแก้นซ้ายดีครับพลังกำปั้นครับเก่งไว้ไม่ได้แล้วครับเก่งบัดสายอย่างเดียวดูก็เก่งเลยครับโอ้โหมาเรียกว่าบีบเกมบีบแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้ดูครับทั้งคู่ครับเอ้าโดนสายเจอสายครับมันชกยากนะครับแต่ว่าเราไม่ป่านี่สายตกขอบขาขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เอ้าไอ้ที่ช่วงเอ้าโดนไปเลยนะครับไปจากหัวแต่ดีรอๆไม่ได้ครับแต่โดนสายก็เลยครับแม่ดึงตัวได้ไม่หลบไม่พ้นนะครับพยายามจะเลือกเน้นๆนะครับสำหรับดอกไม้ป่าหลายจากนี้ก็เรียกว่ารีแลกเหมือนกันครับกดยกที่4ครับเสียตามนี่เห็นไหมครับแม่ไตจักสู้ๆน้องคนนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวติดตามชมยกสุดท้ายแล้วนะครับเงินรางวัลสูงร่วมล้านบาทเลยทีเดียวนะครับจะเป็นของใครนะครับรถกระบะระหว่างดอกไม้ป่าวสังประไปกับไตจักสิทธิ์จอมไตครับถึงตรงนี้ครับซุปเปอร์บอลดูเกมการชกนี้ต้องบอกว่าไตจักตอนนี้ต้องไม่มีอะไรจะสูญเสียแล้วใช่ไหมครับครับผมก็ต้องใช้มันสมองระดับวิศวะนะครับไตจักนี่เรียนจบวิศวะมาแต่ว่ามาเป็นนักมวยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนักมวยตัวอย่างดูว่ามันสมองระดับวิศวะจะแก้เกมยังไงครับเอาเลยครับมาคุณเดชาเกมจะเปลี่ยนอีกแล้วอ๋อครับออกมานี่ดูเลยครับไตจักมีหมัดมาด้วยแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนนี่เหมือนกับเงินล้านเปลี่ยนไปแต่จากฝ่ายหนึ่งจะไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งโอ้ยพี่น้องครับพี่น้องครับถอยเลยครับพี่น้องตามมันอีกแล้วเอ้าไปอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยราบรื่นครับแต่ตอนนี้คนยืนกันตึงดังสนามครับมาไตจักเอ้าดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าโอ้ยเข่าซ้ายดอกไม้ป่าไตจักเครื่องการสังหารครับนี่เป็นหนึ่งคู่นะครับของมวยรอบนัดชิงที่ต่อยกันแล้วไม่มีแบบว่าอ้อมค้อมกันเลยนะครับใส่กันเต็มๆใส่กันไม่ยั้งเรียกว่าดุเดือดเลือดผ้านะครับกับนัดชิงชนะเลิศของศึกสุดยอดมวยไทยโตโยต้าไฮรักวีโก้ครับผมวันนี้ตื่นเต้นเหลือเกินมาถึงตรงนี้เลยครับอะไรเนี่ยครับโดนต่อยซ้ายคืนซ้ายครับโอ้โหแหมลุ้นกันแบบสุดตัวเลยทีเดียวครับซุปเปอร์บอลเคยเก่งอะไรขนาดนี้ไหมครับผมก็เรียกว่าเกมการชกวันนี้ส
ื่นเต้นเหลือเกินนะครับระหว่างไฟจับกับรองไม้ป่านี่ต้องบอกว่าบีหัวใจกรรมการเหลือเกินครับสถานการณ์ในตอนนี้ครับทางด้านของดอกไม้ป่าออกมาพอแล้วเอายังไม่หมดเวลาครับไปขอแต่นวมยังไม่ยอมไอ้จักรบอกว่ายังไม่หมดเวลาลูกพี่เอ๋ยยังต้องฟาดฟันกันต่อไปแบบโอ้โหนี่ครับจะมีการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการด้วยนะครับให้แฟนๆได้ลุ้นกันจนถึงเสี้ยววินาทีสุดท้ายเลยนี่คือคู่ชิงสุดยอดมวยไทยรักบิโก้นะครับเงินรางวัลสูงเป็นล้านครับแม่มันระทึกจริงๆไม่รู้ว่ารถกระบะที่จะขับกลับไปนครศรีธรรมราชหรือว่านครราชสีมาครับสำหรับโตโยต้าไฮรักบิโก้คันนี้โอ้โหแม่ตอนนี้ครับเดี๋ยวจะมีการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับแฟนๆที่ติดตามชมกันครับสนุกมากๆครับตอนนี้ปั่นใจด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งไตรจักรและก็ดอกไม้ป่าอ้าวครับครบยกแล้วอยู่ที่กรรมการครับว่าจะเอายังไงเอาละครับพี่น้องครับวัดดวงแต่ตอนนี้ติดตามชมครับจะมีการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับผู้ชิงสุดยอดมวยไทยให้รับบิโก้นะครับเราก็ตื่นเต้นไปด้วยครับใครจะได้เงินล้านมิตรนครที่ยิ้มหน้าบานเป็นพิเศษครับก็เดี๋ยวฟังการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่4เมษายนศึกดาวรุ่งนอสีพึ่งบวกค่ายจีรประวัติมากุศลนะครับก็เป็นการฟื้นฟูนะครับแล้วก็จัดโดยทางด้านของสจมนพสีพึ่งนะครับร่วมกับอำนาจการท่องเที่ยวแล้วก็หลุยนครสวรรค์นะครับก็เป็นการปรับปรุงค่ายจีรประวัติกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงนะครับเสาร์ที่4เมษายนเพื่อนำรายการครับพงศิริพรศิริพงศ์กับแสนเก่งจอนนพรัตน์ก้าวแซมลูกบาทกับวันชัยเล็กเกียรติภูคำแล้วก็กระดิ่งชัยสิทธิ์ปายงกับแซมสอสมหมายนะครับก็ไปดูกันได้นะครับศึกดาวรุ่งนอสีพึ่งเสาร์4เมษายนครับเดี๋ยวฟังการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการกันนะครับสุชาติชินีนามครับ49คะแนนแล้วไม่ปาด49ครับน้ำเงิน48ไปจับ48ครับกรรมการเลิศสินธรรมนิยมกรรมการเลิศสินธรรมนิยมให้ใบแดง48คะแนนเราไม่ปาด48ครับ49คะแนนไปจับ49เสมอไปแล้วนะครับกรรมการธีระนวมเวลาธีระนวมเวลาครับใบแดง47คะแนนเราไม่ปาด47ครับ48คะแนนไปจากหนึ่งจอดไปโอ้โหครับไปจากครับเป็นแชมป์เบียร์ครับเป็นแชมป์มาล็อกเลยครับไอ้รักดีก็โอ้โหคะแนนนี่สองต่อหนึ่งนะครับสมบัติถ้าออกมาเรียกว่าเกมสนุกหรือตีแล้วก็นะครับเป็นเกมกีฬาครับก็เป็นค่ำคืนหนึ่งนะครับสำหรับแฟนๆมวยที่ติดตามชมสำหรับรายการศึกสุดยอดมวยไทยไฮรักวิโก้นะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับผู้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นแรงเยอร์โตโยต้าบีอาชาแล้วก็บริษัทเคมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับบัดนี้เราก็ได้ผู้ชนะเลิศของมวยรอบโตโยต้าไฮรักวิโก้สมาร์ทแคป 2.5e เป็นที่เรียบร้อยก็คือไตรจักรสิทธิ์จอมไตรนะครับนี่นะครับแล้ววันนี้นะครับผู้ที่จะมอบรางวัลก่อนก็ขอได้เชิญตอนนี้คุณวิเชียรนะครับเอ็มประเสริฐสุขผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อุโสนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดผ่านขั้นตอนของมวยรอบโตโยต้าก่อนแล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยในรุ่นแฟลตเวทอีกเส้นหนึ่งพร้อมเงินรางวัลเงินสดอีก 500,000 บาทนะครับอีก 500,000 บาทแล้วก็รถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้รุ่นสมาร์ทแคป 2.5e ไปก่อนนะครับ 2.5e อ่ะรองชนะเลิศไปก่อนรองชนะเลิศนะครับดอกไม้ป่าวอสังประภัยก็รับไป 500,000 นะครับ 500,000 บาท 500,000 บาทตอนนี้ผู้ชนะเลิศนะครับรับเงินรางวัลอีก 500,000พร้อมทั้งกุญแจนะครับของรถกระบะโตโยต้าไฮรักซ์วีโก้สมาร์ทแคป 2.5e นะครับ 2.5e วันนี้เป็นคู่ที่ต่อยกันดูเดือดและก็ตื่นเต้นตลอดทั้ง5ยกด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์นะครับ2เสียง
ต่อ1เสียงวันนี้ผู้ชนะเลิศแล้วก็คว้าแชมป์มวยรอบโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้สมาร์ทแคปก็คือไตรจักรสิทธิ์จอมไตรนะครับไตรจักรสิทธิ์จอมไตรรับทั้งรถกระบะไฮลักซ์วีโก้รุ่นสมาร์ทแคป 2.5 E 1คันเงินรางวัลเกินสดอีก 500,000 บาทรวมแล้วก็ล้านกว่านะครับล้านกว่ารองชนะเลิศดอกไม้ป่าวอสังประภัยก็รับเงินสดอีก 500,000 บาทเหมือนกันนี่แหละครับวันนี้ทางเพดีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นต้องขอบคุณนะครับทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็ในศึกมวยไทยลุมินีเกลือไกลวันนี้นะครับในศึกสุดยอดมวยไทยไฮลักวีโก้วันนี้ต้องขอบคุณคุณวิเชียรเอ็มประเสริฐสุขผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อุโสบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่ให้เกียรตินะครับวันนี้มาเป็นสักขีพยานแล้วก็คาดเข็มขัดให้กับผู้ชนะเลิศวันนี้นะครับพร้อมทั้งมอบรางวัลด้วยนะครับวันนี้ในศึกมวยไทยลุมินีเกลือไกลพร้อมทั้งศึกสุดยอดมวยไทยไฮลักวีโก้ต้องลาแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ